ข้อ5ให้คำนวณหาความเข้มข้นของ Fe 3บวกนะคะ Fe 3บวกกับไซยาไนด์ไอออนนะคะ SCN และไอออนไซยาไนด์ทรูไอออนนะคะที่ภาวะสมดุลจะเป็นอย่างไรข้อนี้ใครจะมาทำให้ดูดีคะสักหนึ่งคนข้อนี้โจทย์ให้ความเข้มข้นมาให้ปริมาตรมาแล้วก็ให้หาความเข้มข้นของสารแต่ละตัวนะคะข้อนี้ใครดีคะสักหนึ่งคนใครได้บ้างคะตัวแทนหนึ่งคนเร็วใครดีใครคะคะนัทธมาศมาในขณะที่รอเพื่อเราดูโจทย์ในหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอที่ในหนังสือนะคะก็คือในข้อนี้เห็นไหมคะซึ่งโจทย์บอกสมการมาให้สมการแรก Fe 3บวกบวก SCN ลบนะคะได้เป็น Fe SCN 2บวกเนี่ยมีค่าคงที่เท่ากับ 1.1 คูณ10กำลัง3ถามว่าในภาชนะ2ลูกบาศก์เดซิเมตรถ้ามีไอออนทรีไนเตรตอยู่ 0.01 โมลแล้วก็มีโพแทสเซียมไซยาไนด์2โมลจงคำนวณหาความเข้มข้นของสารทั้ง3ตัวนี้ที่ภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะมีหลักแนวคิดหรือการคำนวณยังไงคะวิธีคิดข้อนี้เราจะหาอะไรก่อนดีคะเริ่มต้นหาความเข้มข้นก่อนใช่ไหมหาความเข้มข้นที่ภาชนะ2ลิตรเนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นอะไรคะ1ลิตร1ลิตรก็คือเอา 0.01 หารด้วย2นะคะแล้วก็2โมลหารด้วย2แล้วก็ทำไมคะแทนค่าลงไปใน K เวลาเขียนนักเรียนดูให้มันตรงบรรทัดนะเวลาเพื่อนปลายทางมองจะได้ไม่งงลองไปดูเพื่อนคำนวณให้ดูนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นเห็นไหมคะเริ่มต้นมองเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะFe 3บวกเห็นไหมคะเพื่อนเริ่มต้นที่การหาค่าความเข้มข้นเห็นไหมคะก็คือทำปริมาตรให้เป็น1ลูกบาศก์เดซิเมตรก็2เดซิเมตรไปหารนะคะก็จะได้ 0.05 0.005บางคนหารนะคะแล้วทศนิยมเกินมาก็มีใช่ป่ะหารไปหารมาเป็น 0.05 บางคนที่ทำกลางภาคอะค่ะจริงๆมันเป็น1ส่วน2ใช่ไหมบางคนก็ตอบ1ส่วน2มาบางคนก็ตอบ 0.5 ก็ถูกต้องแต่บางคนกลายเป็น5คูณ10กำลัง3อะไรเงี้ยนะคะมันก็ไปกันใหญ่ได้ความเข้มข้นแล้วทีนี้เอาไปแทนค่าเห็นไหมคะพอแทนค่าปุ๊บเราก็จะได้ความเข้มข้นของตัวไหนคะตัวของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้เรารู้ไหมคะ
ัวนี้เรารู้ไหมเรารู้ไหมตัวนี้ตัวผลิตภัณฑ์ไม่รู้เพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกให้ใช่ไหมแต่ว่าโจทย์ให้ความเข้มข้นของสารสองตัวนี้มาเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวนี้ตัวนี้รู้ตัวนี้ก็หาตัวที่ไม่รู้ได้ก็คือหลักการในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ย้ายข้างรุ่นเรานี่ยังมีย้ายข้างใช่ไหมเรียนแบบย้ายข้างค่ะเห็นบอกว่าครูได้คุยกับครูคณิตศาสตร์เขาบอกว่าใช้หลักการคูณสองข้างไม่ได้ย้ายข้างคูณเข้าไปสองข้างเพื่อให้มันหมดไปแต่ถ้ารุ่นก่อนๆจะใช้หลักการย้ายข้างจะเข้าใจง่ายก็คือย้ายข้างนะคะก็คือย้ายมาทางซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ทำไมคะคูณไฝ่กันก็จะได้ k เท่ากับอีกเหรอคะ k คูณหรือเปล่าใช่ไหมนัทธามาศอันนี้คูณหรือเปล่าคะ k เท่ากับคูณนะคะตรงนี้คูณคูณกันก็เอาค่าความเข้มข้นของทั้ง3ตัวนี้มาคูณกันเห็นไหมคะ 1.1 คูณ10กำลัง3ก็คือค่า k ที่โจทย์ให้มาความเข้มข้นของ Fe 3บวกก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ SCN ลบก็คือ1คูณกันแล้วก็ได้คำตอบออกมาเท่ากับ5.5 นะคะข้อนี้ต้องตอบกี่คำตอบคะเนี่ย3คำตอบนะคะ3คำตอบเนี่ยเวลานักเรียนทำมาแบบนี้ครูก็จะให้4คะแนนเพราะว่าไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ต้องทำไงคะก็ต้องมาสรุปเพราะฉะนั้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นเขียนให้สมบูรณ์นะคะความเข้มข้นของตัวเนี้ยนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนก็ใส่มาสรุป3ตัวเลยนะคะปรบมือให้นัทธามาศหน่อยนะคะจะเอามาทำเป็นไงยากมั้ยยากไหมดูคีย์ก็เลยทำได้หรือเปล่าต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อที่6ค่ะที่สไลด์ค่ะข้อที่6ข้อนี้ก็เป็นเรื่องสมการอยู่เหมือนกันนะคะสมการการสลายตัวของแก๊สซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ที่อุณหภูมิสูงสมการเป็นแบบนี้นะคะ 2SO3 ได้ SO2 และ O2จงหาค่าคงที่ของสมดุลณอุณหภูมินี้โจทย์ให้ความเข้มข้นมานะคะข้อนี้ใครจะมาทำให้ดูคะสักหนึ่งคนใครนะคะนิพาดาอนิพาดามาเขียนตรงกลางเลยนะคะเขียนตรงกลางเขียนให้เข้มๆหน่อยเพื่อนจะได้มองเห็นใช้การคิดยังไงคะคิดยังไงคะก็คือหลักการที่ครูเคยให้ไว้5ข้อใช่ไหมก็คือ1เขียนสมการถ้าโจทย์มีสมการอยู่แล้ว2ก็ทำไมคะทำการดูว่าสมการดูแล้วหรือยัง 3. หาความเข้มข้นนะคะหาความเข้มข้น 4. ก็ทำไมคะดูว่ามันมีหน่วยแปลงหน่วยให้ครบนะคะแล้วก็5ก็แทนค่าลงไปในค่า k ข้อนี้โจทย์บอกความเข้มข้นมาให้เห็นไหมคะเริ่มต้นมี SO 3อยู่เท่ากับ6.09 คูณ10กำลังลบ3เวลานักเรียนทำมานะดูเครื่องหมายให้ดีบางคนนะจากโจทย์มีลบ3อยู่เขียนไปเขียนมาลบ3กลายเป็น3ใช่ป่ะก็จะผิด
เพราะเราไม่ดูให้รอบคอบทำให้ละเอียดมันก็ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็ให้รอบคอบด้วยส่วนมากก็จะเป็นเกิดจากการลอกอะค่ะลอกกันไปลอกกันมาลอกข้ามลบกลายเป็นบวกบวกกลายเป็นลบมันก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วยความเข้มข้นได้แล้วที่ภาวะสมดุลคำว่าที่ภาวะสมดุลเนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยข้อนี้ไม่ได้บอกความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์แต่บอกความเข้มข้นของสารตั้งต้นใช่ไหมก็คือมันเหลืออยู่ 2.4 แสดงว่าเราก็ต้องเอาตัวเลข 2.4 ไปทำอะไรคะไปลบกับสารตั้งต้นเริ่มต้นใช่ไหมก็จะได้ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ไปแต่ว่าโจทย์ในสมการเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์มันมีกี่โมลคะเนี่ยเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะสำคัญนะคะ2โมลการมี2โมลก็คือหมายความว่าต้องคูณ2เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่า K ก็จะได้ O2 ได้เท่ากับ 3.65 เหรอคะจะเห็นได้ว่า 3.65 เนี่ยมันเท่ากับ2โมลถ้า1โมลก็จะต้องเอาไปทำอะไรคะเอาไปหาร2ข้างล่างอะค่ะตัวล่างนักเรียนขีดเส้นใต้ก็ได้แล้วหาร2ขีดส่วนแล้วก็หารใส่2นะคะก็จะได้ค่าแล้วนะคะใส่ค่าออกซิเจนด้วยสิคะทางขวามือบรรทัด K อะค่ะนักเรียนยังไม่ได้ใส่ความเข้มข้นเพิ่มยกกำลัง2คูณกับหาร2เหลือเท่าไหร่คะก็ครึ่งหนึ่งก็เหลือ 1.851.825 ค่ะ 1.825 คูณ10กำลังลบ3ก็คือหารเฉพาะตัวหน้าเลขยกกำลังมันก็คือตำแหน่งทศนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปหารมันบางคนงงนะเอาไปหารก็จะผิดนะคะดูแล้วดูที่เพื่อนเฉลยแล้วตรงไหนมีใครไม่รู้เรื่องเลยบ้างมีไหมสงสัยตรงไหนงงตรงไหนให้ยกมือถามนะคะนักเรียนจะได้มันจะได้ไม่คาใจอะตรงไหนที่มันไม่เข้าใจมันติดค้างตรงไหนถามมีไหมคะดูจากคำตอบแล้วมีสงสัยตรงไหนไหมคะไม่มีนะเข้าใจดีคะแนนต้องออกมาดีด้วยนะเข้าใจดีนะคะคำตอบก็ได้ 4.08 คูณ10กำลังลบ3นะคะค่า K